เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับวันนี้เขาเปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจำนวน10อัตราด้วยกันนะครับตำแหน่งที่รับสมัครสอบ1ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการอัตราเงินเดือน 15,000 ถึง 16,500 บาทจำนวน7อัตราด้วยกันนะครับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวุฒิปริญญาตรีนะครับในสาขาวิชารัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจรัฐประศาสนศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์นิเทศศาสตร์บริหารธุรกิจภาษาวรรณคดีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สาขาวิชาประวัติศาสตร์โบราณคดีสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาปรัชญาศาสนาเทวนิยมทางปรัชญาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยานะครับและจะต้องสอบผ่านภาคกอของสำนักงานกพ.ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะครับ2ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการอัตราเงินเดือน 15,000 ถึง 16,500 บาทจำนวน2อัตรานะครับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์และสอบผ่านภาคกอของสำนักงานกพ.ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะครับ3ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการอัตราเงินเดือน 15,000 ถึง 16,500 บาทจำนวน1อัตรานะครับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และเป็นผู้สอบผ่านภาคกอของสำนักงานกพ.ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะครับการรับสมัครสอบนะครับผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่11ถึง29พฤศจิกายน62ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับที่เว็บไซต์ www.nsc.thaijobjob.com นะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่ลูกกระดิ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ